ล้วงลึกตัวตนที่แท้จริงเตนเวฟกับเส้นทางศิลปินคนไทยคนแรกค่าย SM ไปเดบิวที่ต่างประเทศจนแฟนคลับรักและซัพพอร์ตไปทั่วโลกสำหรับเตนชิตตะพลลีไทยพรกุลหรือเทนเวฟศิลปินไทยคนแรกของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในเกาหลี SM Entertainment ที่ล่าสุดได้มาเปิดใจสัมภาษณ์เดี่ยวแบบ exclusive ครั้งแรกในประเทศไทยเล่ามุมลับ ที่ยังไม่มีใครเคยรู้มาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเด็กฝึกหัดจนไปถึงเรื่องส่วนตัวแบบลึกที่สุดในรายการ w ู o d ี้ตื่นเต้นไหมครับเพราะพี่ไม่เคยเห็นคุณให้สัมภาษณ์ที่ไหนเท่าไหร่เลยเป็นเกียรติมากเลยเตนตื่นเต้นครับเพราะเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวครั้งแรกชีวิตของคุณไปเป็นเด็กฝึกไอดอลเกาหลีตั้งแต่อายุยังน้อย ความท้าทายกดดันนึกถึงช่วงไหนเต้นแต่ละช่วงไม่เหมือนกันครับเต้นรู้สึกว่าแต่ละช่วงที่เข้ามามันเป็นบทเรียนที่ทำให้ผมเข้มแข็งขึ้นอะไรคืออุปสรรคของคุณเต้นหลังจากเดบิวต์เสร็จเต้นมีการผ่าตัดขาเพราะว่าเต้นเยอะทําให้ขามีปัญหาซึ่งเป็นช่วงที่แบบเราคิดว่าจะไปต่อยังไงดี ถ้าสมมุติขาไม่หายจะเต้นได้ไหมแต่ก็โชคดีที่ขาหายปกติแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พลิกของเต้นมากเหมือนกันเพราะก่อนที่จะผ่าตัดขาซ้อมเต้นอย่างเดียวไม่ค่อยได้ซ้อมร้องเพลงแต่หลังจากมีการผ่าตัดที่ขาอยู่ดีๆผมต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเต้นไม่ได้ง้นเราต้องร้องให้ได้ ช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่เรียนทั้งร้องทั้งเต้นทุกอย่างเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดแต่เป็นช่วงที่ได้อะไรมาเยอะที่สุดตอนที่เป็นเด็กฝึกคงเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในชีวิตเตนเหมือนทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากหลังจากที่เตนไปเกาหลีครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนิสัยด้วย เมื่อก่อนเป็นคนชิลๆทุกอย่างสบายๆแต่หลังไปเกาหลีไม่ใช่เขาพยายามให้เราไม่มีอิสระนะครับแต่คือการซ้อมมันต้องตรงเวลาร้องเต้นทุกอย่างไม่ต้องเพอร์เฟกแต่เราต้องมีความพยายามแต่อันนี้เป็นมาตรฐานของเตนคิดว่าตอนที่ไปเตนจะไม่พูดว่าเหนื่อยแล้วเพราะผมเป็นคนเลือกที่จะมาและตอนนั้นเราอุทิศตนว่าจะต้องเดบิวต์ ถ้าคุณตัดสินใจเหนื่อยไม่เหนื่อยคุณก็พุ่งไปอย่างเดียวแต่เตนเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจว่าจะทำจะไม่มองย้อนกลับไปวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยแต่เตนว่าอันนี้เป็นข้อที่ไม่ดีบางครั้งเราตัดสินใจจะไปข้างหน้าแล้วยังไงก็ต้องมองย้อนกลับไปบ้างไม่ควรที่จะวิ่งไปข้างหน้าตลอดต้องครึ่งครึ่งเราวิ่งไปเสร็จแล้วก็กลับมาดูแล้วก็ค่อยวิ่งต่อ คุณมีความสำเร็จในทุกๆวันได้ตื่นมาและทำสิ่งเหล่านี้มันน่าอัศจรรย์คุณควรมีความสุขกับมันนะเตนเตนมีความสุขครับดีใจที่ได้ทำเพราะเป็นสิ่งที่เตนอยากจะทำอยู่แล้วแต่ผมจะเป็นคนที่สนุกมากในช่วงเตรียมงานตอนซ้องถ่ายมิวสิกวิดีโออัดเสียงเป็นช่วงที่เตนสนุกที่สุดเหมือนเราได้ทำสิ่งใหมๆ่ๆ ได้ท้าทายตัวเองกับอะไรที่เราไม่รู้ว่าจะทำออกมาได้ดีหรือไม่ดีพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าชีวิตมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาชอบการเต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เต้นประมาณอายุ13ครับตอนเด็กๆจะเป็นคนที่ไม่ชอบร้องไม่ชอบเต้นไม่ชอบอยู่หน้ากล้อง ตอนเด็กๆแม่บอกว่าชอบถือไมร้องเพลงให้กับครอบครัวฟังแต่หลังจากนั้นจำความได้ไม่ชอบเลยไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอยู่ในโทรทัศน์แต่อยู่ดีๆก็ดูเรื่องสเตปอัดูเสร็จอาาก,ก็ถามว่าอยากลองเต้นไหมก็เลยลองไปเรียนเต้นร้องเพลงตอนนั้นก็ยังขี้อายอยู่แต่ไปไปมาๆก็ชอบการเต้นการร้องมากเลย ในตอนไหนที่รู้สึกว่าฉันอยากเป็นศิลปินเต้นมันสะสมไปเรื่อยๆครับสมัยเด็กๆทุกคนอยากจะเป็นคนที่เท่อยู่ในโรงเรียนคุณอยากที่จะโดดเด่นเต้นว่าเริ่มจากตรงนั้นมากกว่าเพราะตอนเด็กๆชอบเข้าสังคมมากการเต้นเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้จักคนมากขึ้นครับช่วงที่ไม่ได้กลับมาเมืองไทยนานมากช่วงโควิด ตอนคุณกลับมาแล้วเหมือนมีคลิปหนึ่งที่ขึ้นจอตรงสยามแล้วคุณก็ล้มลงไปร้องไห้ตอนนั้นคิดอะไรอยู่เตนไม่ได้มาประเทศไทยนานไปอยู่แต่ต่างประเทศแล้วเหมือนบางครั้งเตนเป็นคนที่แบบเข้มแข็งและเป็นคนที่เก็บไว้กับตัวเองเยอะเหมือนกันเป็นอะไรที่แปลกมากกลับประเทศไทยทุกครั้งรู้สึกอ่อนไหว เหมือนมีกำแพงมาปกป้องเตนจากโลกภายนอกไม่รู้เพราะอะไรแต่กับประเทศไทยถ้ามีคนถามคำถามอะไรเกี่ยวกับครอบครัวหรือยินดีต้อนรับกลับบ้านมันทำให้อยู่ดีๆก็อ่อนไหวทุกครั้งเลยขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนเตนนอกจากสนับสนุนเรื่องของงานเพลงแล้วพวกเขาให้อะไรกับคุณบ้าง เตนความผลักดันที่อยากให้เตนแสดงมากขึ้นความรักทุกครั้งเตนรู้สึกขอบคุณมากแต่อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณมากคือแฟนคลับเขาจะเป็นแบบอยากทําอะไรทําเลยเราจะสนับสนุนเตนเองเราจะอยู่ข้างหลังเตนเพื่อสนับสนุนทุกครั้งเพราะฉะนั้นเตนไม่ต้องกลัวเหมือนให้ความมั่นใจและความกล้าที่จะทำอะไรที่เรากลัว ตอนนี้มั่นใจไหมเวลาที่ต้องถ่ายเวลาที่ต้องร้องหรือยังมีความตื่นเต้นทุกครั้งเตนตื่นเต้นทุกครั้งครับเพราะเตนไม่อยากคุ้นเคยกับหน้ากล้องมากเพราะถ้าคุณคุ้นเคยกับหน้ากล้องมากคุณจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาแต่ถ้าสมมุติคุณยังมีความตื่นเต้นอยู่แปลว่าคุณอยากจะทำอะไรที่ใหม่ๆให้คนดูครับ ชีวิตของคุณก็มีมุมที่คนเห็นกับมุมที่คนไม่เห็นมุมที่คนยังไม่เคยเห็นของเตนชิตตะพลชอบทำอะไรเตนช่วงนี้ถ้ามีน้องแมวก็จะเล่นกับน้องแมวดูหนังเอาจริงๆเตนเป็นคนที่ถ้าไม่มีตารางงานจะเป็นคนที่ขี้เกียจมากชิวเลยอยากจะออกไปชิวข้างนอกแต่เตนขี้เกียจเกินกว่าจะออกไปไหน แต่ถ้าไปห้องซ้อมไปครับบางครั้งจะเป็นแค่จะอยู่บ้านหรือไม่ก็ไปค่ายเพื่อไปซ้อมไม่แน่ครั้งหน้าถ้าคุณกลับมาพี่จะเชิญคุณมาที่บ้านแล้วดื่มไวน์กันที่ได้ยินมาว่าคุณชอบไวน์เตนผมชอบไวน์ตอนแรกๆไม่ได้เป็นคนชอบวายเลยทำไมเห็นทุกคนชอบดื่มแล้วมีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่ง เขาเป็นคนชอบวายมาก่อนเขาก็ดื่มอยู่คนเดียวเต้นก็แบบเราลองแก้วหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเต้นลองแก้วหนึ่งจะกลายเป็นคนชอบวายแบบเขาเหมือนกันเต้นแบบเหรอโอเคก็ลองเต้นว่ารสชาติมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ที่ชอบตอนนั้นคือชิวผ่อนคลายแล้วก็ดูหนังดื่มวน์มันทำให้รู้สึกสงบมาก เข้าใจว่าคุณชอบน้ำผลไม้แต่แปลกที่เตนไม่ชอบกินผลไม้เตนไม่กินผลไม้ครับอาจเป็นเพราะเราไม่ชอบเนื้อสัมผัสของผลไม้การกินของผลไม้เตนไม่ชอบผลไม้ที่มีน้ำเยอะเกินอาบน้ำนานไหมครับเตนอาบนานครับถ้านานสุดประมาณชั่วโมงครึ่งการอาบน้ำเป็นการที่ผมรู้สึกว่า มันรีแลกซ์ผ่อนคลายพอเราอยู่ตัวคนเดียวเลยรู้สึกว่าการอาบน้ำเป็นอะไรที่เป็นตัวเราจริงๆแล้วรู้สึกเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเตนเวฟสมาชิ ik, มีหลายคนและอินเตอร์เนชั่นแนลมากเวลาคุยกันใช้ภาษายังไงเตนก่อนอื่นทุกคนจะพูดภาษาเกาหลีก่อนแต่ในกลุ่มก็จะมีคนจีนคนอเมริกาแคนาดาด้วย แล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรที่แบบแต่ละคนก็จะเริ่มพูดภาษาแม่ของตัวเองโดยธรรมชาติถ้าคนจีนอยู่ด้วยกันก็จะพูดภาษาจีนถ้ามีคนเกาหลีเข้ามาก็พูดภาษาเกาหลีแต่ไม่มีใครพูดไทยกับคุณเตนหัวเราะยังไม่มีครับวงการนี้เขาเล็งเมืองไทยเยอะมากเตนเตนว่าเด็กไทยก็มีความสามารถกันเยอะ แต่ละคนที่เดบิวต์มาทุกคนเก่งมากเลยเห็นด้วยครับและมั่นใจว่ามีหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้เขาก็คงฝันแบบคุณที่อยากจะไปมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาเตนเตนว่าถ้าใจสู้แล้วชีวิตมีอยู่แค่ชีวิตเดียวคุณลองทำไปก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้เริ่มถ้าออดิชั่นก็เสียเวลาเขาคงไม่เลือกรอก ไม่ควรคิดอย่างนั้นลองไปก่อนถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือโอเคเราควรจะซ้อมต่อไหมหรือทางนี้มันใช่ทางเราหรือเปล่าซึ่งมันมีทางเยอะมากเลยแต่ก่อนที่จะบอกว่าไม่ได้ควรลองไปก่อนที่เห็นว่าใครก็ตามที่ผลักดันตัวเองอย่างเต็มที่ทุกวันมันไปถึงเส้นชัยแน่นอนเตนเตนเป็นคนเชื่อว่าถ้าคุณไม่เก่งอะไร คุณซ้อมไว้เลยซ้อมเต็มที่เลยยังไงก็ต้องดีขึ้นครับการกระทำมีผลมากกว่าพรสวรรค์ครับเวฟตอนนี้ซิงเกิลเป็นยังไงเตนรอบนี้เวฟเพิ่งออกมินิอัลบัมครั้งที่สี่ชื่อว่าแฟน t อมเพื่อนเวฟทุกคนชอบประเทศไทยมากชอบอาหารไทยชอบพลังงานของแฟนชาวไทยมากๆเลยรอบนี้ก็เลยลองมาโปรโมทประเทศไทยกันดู เตนว่าประเทศไทยมีแพชชั่นมากๆเลยทุกประเทศแพชชั่นเหมือนกันแต่คือเสียงของแฟนๆชาวไทยดังมากสุดมากๆคนไทยน่ารักและตลกปีนี้จะมาไทยบ่อยมากครับช่วงนี้เราทำแฟนมิทติ้งกันอยู่ก็จะมีไปทัวร์หลายๆประเทศความฝันต่อไปของคุณคืออะไรเตนเป้าหมายเตนที่อยากจะทำอยู่อีกหลายอย่างเลยครับ ทุกคนจะมีเป้าหมายใหม่ๆของตัวเองเสมอตอนนี้อยากจะเอาความเป็นตัวเองออกมาให้มากกว่านี้ผ่านดนตรีผ่านหนังสืออะไรก็ได้อยากโชว์ด้านนั้นมากกว่า